สวัสดีครับวันนี้ผมมีความรู้จากหนังสือสร้างธุรกิจสู่ความร่ำรวยแบบยั่งยืนในทุกสภาวะเศรษฐกิจสไตล์เจ้าสัวธนินทร์เจรวนนท์มานำเสนอครับวันนี้เป็นในเรื่องของต้องดูแลภาคการเกษตรให้มีรายได้สูงเมื่อ20ปีก่อนเกษตรกรชาวไต้หวันยากจนกว่าเกษตรกรชาวไทย8เท่าส่วนเกษตรกรญี่ปุ่นไม่ต้องพูดถึงสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั่วโลกเพราะว่ารัฐบาลญี่ปุ่นดำเนินนโยบายที่ถูกต้องโดยให้ความสำคัญกับเกษตรกรเทียบเท่ากับซามูไรส่วนเกาหลีใต้นั้นใช้เวลา20ปีเกษตรกรเกาหลีใต้ก้าวหน้ากว่าประเทศไทยทั้งนี้เป็นเพราะนโยบายของรัฐบาลถูกต้องคือคำนึงถึงคนส่วนใหญ่คือเกษตรกรถ้าเกษตรกรมีรายได้ต่ำกำลังซื้อก็จะไม่มีเศรษฐกิจของประเทศจะเจริญได้อย่างไรและที่ผ่านมาเราต้องยกย่องข้าราชการประจำเพราะเป็นเสาหลักที่ทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าไปได้ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI กรมส่งเสริมการส่งออกที่สนับสนุนแรงงานไทยไปทำงานที่ต่างประเทศอย่างไรก็ตามประเทศด้อยพัฒนาส่วนใหญ่ละเลยเกษตรกรที่ยากจนเกษตรกรไทยไม่ควรยากจนควรร่ำรวยเช่นเดียวกับเกษตรกรญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไต้หวันในปี1960หรือปีพุทธศักราช2503ชาวไต้หวันมีเงินเดือนต่ำกว่าเสมียนของไทย8เท่าแต่ว่าราคาข้าวแพงกว่าไทย3เท่าโดยขณะนั้นข้าวสารของไทยราคากิโลกรัมละ3บาทแต่ข้าวสารไต้หวันราคากิโลกรัมละ10บาทเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเพราะรัฐบาลไต้หวันเห็นว่ารายได้ของเกษตรกรควรจะเท่ากับเสมียนที่ทำงานในเมืองซึ่งสิ่งเหล่านี้สหรัฐอเมริกาสอนไต้หวันเพราะเกษตรกรชาวไต้หวันมีสัดส่วนถึง180ถึง90และไม่มีประเทศไหนในโลกที่ไม่ได้เติบโตมาจากภาคการเกษตรไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาหรือสภาพยุโรปต่างมีรากฐานจากภาคเกษตรทั้งสิ้นมีคนเคยบอกว่าที่ชาวญี่ปุ่นชาวนาของญี่ปุ่นร่ำรวยเป็นเพราะว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศอุตสาหกรรมสามารถสนับสนุนเกษตรกรได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันอีกนะครับขอบคุณครับ